ช่วงนี้เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวทั้งย้ายพักย้ายขั้วกันก็มากใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็มีเส้นของมันอยู่ครับว่าการย้ายพักย้ายขั้วเนี่ยอาจจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งมันจะไปยึดโยงกับเรื่องของว่าถ้าเกิดอยู่ครบวาระระยะเวลาก็อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดยุบสภาก่อนระยะเวลาที่จะย้ายได้เนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งถูกต้องไหมฮะทีนี้มันมีคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ที่พูดออกมาเรามาถอดนัยยะเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์พูดว่าถ้าจำเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ให้ครบสัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะครับทีนี้จะมาถอดรหัสกันว่าไอ้สัญญาณที่ว่าเนี่ยอยู่ให้ครบแล้วมันจะเป็นจริงได้ใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าการอยู่ครบเทอมก็คือหมายถึงอยู่ถึงวันที่23มีนาคม66อ่ะครับมันจะมีผลผูกพันกับอนาคตของนักเลือกตั้งที่ต้องการจะย้ายสังกัดหรือว่าเปลี่ยนขั้วทางการเมืองนะครับเพราะถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์เลือกอยู่ครบเทอมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปจะเกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคม66ตามโรดแมปของกกต.นักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสำคัญก็คือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวระยะเวลา90วันต่อเนื่องจนถึงวันเลือกตั้งทีนี้กฎมันเขียนมาแบบนี้ครับก็นับปฏิทินวันสุดท้ายที่จะต้องย้ายหรือแสดงสังกัดพรรคที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อพร้อมลงเลือกตั้งก็คือวันที่6กุมภาพันธ์66ห่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีความสัมพันธ์อย่างสำคัญต่อผลการเลือกตั้งเพราะยิ่งเปิดตัวในสนามช้าก็จะยิ่งถูกคู่แข่งเนี่ยชิงความได้เปรียบไปได้โดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่เป็นตัวเลือกของพลเอกประยุทธ์เป็นการเข้าไปเป็นสมาชิกเสมือนเป็นนั่งร้านเข้าสู่อำนาจทางการเมืองต่อใช่ค่ะแล้วถ้าหากเราไปวิเคราะห์ตามกติกาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าหากยื้อไปหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยยื้อไปอยู่จนครบวาระพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ผองเพื่อนเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเหมือนกันคุณผู้ชมมีหลายเหตุผลนะคะที่บ่งชี้ให้เห็นว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียมีอะไรบ้างไปดูกันหน่อยนะคะเหตุผลแรกก็คือ1เลยผู้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า90วันนั่นหมายถึงว่าถ้ายื้อไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าอยู่ไปจนครบวาระเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ที่จะมาลงสมัครเป็นส.ส.เนี่ยเขาเตรียมตัวไม่ทันย้ายสังกัดเข้ามาในพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ทันส่วนเหตุผลที่2ก็คือระยะการเลือกตั้งเนี่ยต้องจัดไม่เกิน45วันนับจากวันยุบสภาซึ่งน้อยกว่านะคะถ้าหากชิงยุบสภาซึ่งการยุบสภาอาจจะสร้างความได้เปรียบมากกว่าในการเตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งเพราะผู้จะลงเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องเข้าสังกัดพรรคแค่30วันและระยะเวลาจัดการเลือกตั้งมีห่วงที่ยาวกว่าก็คือไม่น้อยกว่า45วันแต่ว่าไม่เกิน60วันดังนั้นหากจะไปสู้ในสนามเลือกตั้งยังมีจังหวะได้จังหวะเสียในสมรภูมิเลือกตั้งที่ยาวนานกว่าโอกาสการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือแม้กระทั่งการเปิดตัวนโยบายยังมีมากพอที่จะทำให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งนะคะแต่ทว่าถ้าหากไปพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อของพลเอกประยุทธ์อ่ะในยะทางการเมืองอาจจะมีแค่ว่ากำลังรอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งหรือว่าพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และก็ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศใช้ก่อนคุณผู้ชมเพราะต้องยอมรับเลยว่าร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับเนี่ยมีสาระที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่พรรคการเมืองกับนักการเมืองเขาต้องปฏิบัติให้ชัดเจนก่อนจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการ primary vote ที่ตามร่างกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดให้ต้องมีกระบวนการสรรหาผู้สมัครส.ส.ผ่านกลไกของกรรมการประจำจังหวัดที่ร่างกฎหมายให้อำนาจเป็นผู้เห็นชอบรายชื่อที่พรรคจะส่งเลือกตั้งทั้งเขตและแบบบัญชีรายชื่อก่อนจะให้กรรมการบริหารพรรคลงความเห็นในขั้นตอนสุดท้ายและถ้าหากพรรคใดไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายใหม่กำหนดก็มีสิทธิ์ที่จะถูกร้องได้ว่าทำไมไม่ครบขั้นตอนและชื่อผู้สมัครที่ส่งลงเลือกตั้งอาจจะถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์แบบเป็นโมฆะได้เลยและทางที่เลวร้ายที่สุดก็คือถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหากเกินเวลาที่กกต.เขาเปิดรับสมัครซึ่งกลไกและกระบวนการที่ว่านี้คุณผู้ชมถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องรอให้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ครม.ส่งเข้ากระบวนการประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ค่ะว่าระยะเวลารอกฎหมายลูกประกาศใช้กับห่วงเวลาที่สภาจะครบอายุมันมีความสัมพันธ์แบบคาบเกี่ยวกันพอที่จะทำให้การชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งเนี่ยมีแนวโน้มไปที่การยุบสภามากกว่าจะรอให้ครบวาระ
ส่วนที่พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามนักข่าวว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเป็นเพียงแค่การให้คำตอบในเชิงหลักการแต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็คือมองกันว่าตอนนี้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะยังรอเวลากันต่อไปเนี่ยเป็นเพราะว่ารอเรื่องของกฎหมายลูกเลือกตั้งประกาศใช้